ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเทพไทยโวยมติวิปรัฐบาลปิดกั้นส.ส.ซีกรัฐบาลอภิปรายงบยกปัญหาคอร์รัปชันรัฐบาลคสช.ล้มเหลวเหตุไร้การตรวจสอบชง4ข้อแก้ปัญหา11มกราคมที่รัฐสภานายเทพไทยเสนพงศ์ส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563วาระที่2ในวันที่4ว่าได้สงวนคำแปรยติไว้หลายมาตราแต่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ในฐานะผู้สงวนคำแปรยติได้เพราะมติวิปของรัฐบาลต้องการเร่งรัดให้มีการพิจารณาเสร็จสิ้นโดยเร็วจึงไม่อนุญาตให้ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลอภิปรายใดๆส่วนตัวเห็นว่าเป็นการปิดกั้นการทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงจึงจำเป็นต้องใช้สิทธิ์การอภิปรายนอกสภาอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา40เรื่องงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนการบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบวงเงินงบประมาณ957ล้านบาทได้เสนอปรับลดลง 10% เพราะเห็นว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นมะเร็งร้ายแรงของสังคมและการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาลก็ล้มเหลวเพราะในรอบระยะเวลา5ปีของรัฐบาลที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2557ถึงปี2561ดัชนีวัดความโปร่งใสของประเทศลดลงและไม่มีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้นนายเทพไทยกล่าวว่าจากการจัดอันดับขององค์กรความโปร่งใสนานาชาติ Transparency International หรือ TI ในปี2561ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่96แต่ปี2562ประเทศไทยถูกลดอันดับความโปร่งใสอยู่ที่อันดับ99จากจำนวน180ประเทศการที่ประเทศไทยสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชันไม่ดีขึ้นในห้วงเวลา5ปีของรัฐบาลคสช.น่าจะมาจากเหตุผลเหล่านี้คือ 1. ไม่มีการตรวจสอบการทุจริตจากองค์กรต่างๆอย่างจริงจัง 2. รัฐบาลคสช.มีมาตรา44คุ้มครองอยู่ไม่สามารถตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหารประเทศของรัฐบาลที่มาจากรัฐประหารได้4. องค์กรการตรวจสอบความโปร่งใสอ่อนแอถูกแทรกแซงตั้งคนใกล้ชิดของผู้มีอำนาจเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระไม่สามารถตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างตรงไปตรงมาดังนั้นจึงขอเสนอแนวทางการแก้ไขและแนวทางการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศดังนี้คือ 1. สร้างความเข้มแข็งและความเป็นอิสระขององค์กรตรวจสอบทั้งภาครัฐและเอกชน 2. ปิดช่องทางระหว่างกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตในทางปฏิบัติและการบังคับใช้กฎหมายทุกฉบับ 3. สนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคมให้มีการตรวจสอบในทุกระดับตั้งแต่รัฐบาลระดับชาติจนถึงการทุจริตในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. สนับสนุนให้อิสรภาพสื่อมวลชนและคุ้มครองสื่อมวลชนในการขุดคุ้ยเรื่องตรวจสอบเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันถ้ารัฐบาลชุดนี้มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาเรื่องการทุจริตจริงไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือลูบหน้าปะจมูกสถานการณ์ทุจริตคอร์รัปชันของประเทศจะดีขึ้นอย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ